ในความรู้สึกตรงนั้นอะเวลาโมเมนต์ตรงนั้นเราอะถ่ายละครมาเยอะแต่ว่าพอโมเมนต์ของตัวเองจริงๆอะมันก็ไม่เหมือนเลยค่ะมันแบบมันพูดไม่ออกอายุไม่น้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในความรู้สึกแหละมันเป็นความสบายใจเด็กสำหรับพี่มันเป็นความสบายใจค่ะแล้วก็เรารู้สึกแค่ว่าช้าเร็วอ่ะยังไงคนเราอ่ะมันต้องเรียนรู้กันทุกวันอยู่แล้วมันไม่มีคำว่าถึงเท่านี้แล้วจะจบการเรียนรู้หรือว่าไม่ปรับความเข้าใจอะไรกันอ่ะวิวรู้สึกว่าชีวิตคู่อ่ะมันก็ต้องปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับพี่แม็กอ่ะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ต้องปรับจูนเยอะเลยค่อนข้างแบบรับฟังใจเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเราดำเนินพื้นฐานไปด้วยความรักแบบเราอยากเข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ใส่ใจมากๆก็เลยแบบก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบต้องรออะไรอีกแล้วเลยหลายคนอาจจะคิดว่ามันเร็วไปหรือช้าไปหรืออะไรแล้วแต่นะคือสำหรับผมระยะเวลามันไม่ได้เป็นตัววัดความเร็วหรือช้าแต่มันผมว่ามันคือความพร้อมทางจิตใจมากกว่าถ้าเกิดเช็คความรู้สึกเราแล้วอะเรารู้สึกอุ่นใจปลอดภัยแล้วคือพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ผู้หญิงคนนี้ได้อะใช่เลยเราก็อยู่เป็นคู่มั่นอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เรื่องของอนาคตเนี่ยก็คือเป้าหมายมันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คือเหมือนเดิมผมไม่อยากเขารอนานพี่แม็กซ์พี่วิวขาครับโมเมนต์ตรงนั้นโมเมนต์ตรงนั้นสวยไหมสวยก็วางแผนไว้ 2-3 เดือนนะพี่ให้มันสวยเถอะครับผมครับคุยกับครอบครัวของครอบครัววิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เป็นการให้เกียรติพ่อแม่ครับผมก็คือคุยกับพ่อแม่ก่อนเลยนะครับคือจริงๆมันได้มีการวางแผนแล้วก็เป็นความพอดีที่ตอนนั้นเรากินข้าวกันคือมีคุณแม่วิวมีคุณพ่อวิวแล้วก็วิวแล้วก็แม็กครับผมแล้วก็ตอนนั้นน่ะคือวิวอ่ะเดินไปห้องน้ำพอดีช่วงเวลาในการที่วิวไปห้องน้ำประมาณ 3-4 นาทีนั่นแหละครับผมแม็กก็คือแบบเปิดประเด็นเลยว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ครับอะไรเงี้ยแบบแม็กรู้นะครับว่าวิวคือดวงใจของคุณแม่อะไรเงี้ยใช่ครับของคุณพ่ออะไรเงี้ยคือเราเข้าใจจริงๆครับผมแล้วก็เลยแบบว่าอยากก็เลยบอกเขาไปตรงๆว่าแบบแม็กอยากแสดงความจริงใจนะครับแล้วก็อยากให้มั่นใจอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแม็กจะขออนุญาตขอวิวแต่งงานนะครับที่ไปแคนาดาคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนิ่งอึ้งแล้วก็แบบก็แล้วก็มันถือว่าก็คุยกันว่าไทมิ่งจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงที่ไหนครับคือหนูไปเข้าน้ำนานขนาดนั้นเลยหรอไม่ปกติคือหนูว่าปกติจะเข้านานมากปกติจะนานมากแต่ว่ารอบนี้คือมาเร็วเลยพูดแบบรวบรัดมากแล้วคือคาใจมากยังคุยกับแม่ไม่เสร็จก็เลยแบบว่าผ่านเวลาไปไกลกลายเป็นว่าคุยไลน์กับแม่ต่ออะไรเงี้ยระบายความรู้สึกแล้วว่าเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยหนูไม่ตั้งหงิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆคุยกันไว้ว่าก็อีกปี2ปีหมายถึงว่าเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้นึกถึงโมเมนต์ว่าต้องมีการขอตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดเลยแบบชุดอะไรคือไม่มีตั้งหงิดคือชุดอะค่ะแบบรู้สึกเหมือนชุดตอนเนี้ยเหรอไม่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นเปล่าคือเราอ่ะเหมือนแบบจริงๆจะทำคอนเทนต์หลังๆก็ลง TikTok ลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยจะมีช่องตัวเองนัดแบบว่าชุดคู่ก็เลยนัดชุดคู่กันในทุกๆอันแล้วก็แบบแล้วก็จะมีการแบบถ่ายกล้องตลอดเวลาถ่ายคลิปมีติดไมค์อะไรเงี้ยเป็นปกติอันนี้ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ค่ะไม่มีหนูแค่รู้สึกว่าก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะๆแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่ามันหนาวมากแล้วมันก็ถ่ายมาสักระยะนึงแล้วหนูก็เลยแค่บอกว่าจะกลับบ้านคือผมจะคอยหันมามองกับทางตากล้องฝรั่งคนที่คุยไว้อาที่ดีลกันไว้ตั้งนานแล้วว่าเราจะมาขอแฟนเราว่าแต่งงานที่นี่นะอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ส่งทําหน้าแบบว่าเอาเลยเงี้ยแม็กก็แบบยังไม่ได้ฟิลยังไม่ได้ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยต้องรอโมเมนต์ไม่อยากรีบอะไรเงี้ยแล้วก็พอจะพอปุ๊บกลายเป็นว่าจังหวะที่จะลงอ่ะวิวเหลือมาพอดีแล้วไอ้เราก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจังหวะมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูอะค่ะตอนถ่ายรูปอ่ะจะมีคนเหมือนพี่แม็กก็จะยืนอยู่หลังหูอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนหายวับๆไปอ่ะเหมือนได้ยินเสียงแว่วหรอแบบเหมือนว่าเหมือนปุ๊บเสียงลงหรือปุ๊บหนูก็แค่บอกว่าถ่ายไปไหนอ่ะแล้วเขาก็กระเด้งขึ้นมาเฮ้ยกระเด้งขึ้นมาแล้วก็แบบว่าข่าวก็เด้งลงไปตอนนี้แล้วก็บอกว่าเจ็บเข่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่มีการเอะใจมันก็เลยไม่ได้จับสังเกตจับผิดอะไรเลยอะค่ะใช่มันใจไหม
ูจะบอกว่าเนี่ยคือแรกอึ้งตกใจเลยนะอึ้งค่ะก็ตกใจคือหันไปแล้วเขาก็แบบนั่งอยู่อ่ะในโมเมนต์ตอนนั้นอ่ะคือเราแบบคือแบบมันเหมือนคนแบบฮะอย่างที่ในคลิปจริงๆคือฮะคือตอนแรกคือนั่งทำอะไรคือพี่ยังหนูยังคิดคือหินน่ะมันไต่ยากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นึกว่าล้มลงไปอีกรอคือหันไปมองนั่งคุกเข่าอยู่แล้วแบบก็เห็นว่าแบบชูแหวนแล้วแสงมันปิ้งอย่างเงี้ยหนูก็เลยฮะอีกทีนึงเหมือนแบบคอมเมดี้อะค่ะแต่ว่าหนูดับไหมโอ้ยแต่ว่ามันเงียบจริงๆในความรู้สึกตรงนั้นอะเวลาโมเมนต์ตรงนั้นเราอะถ่ายละครมาเยอะแต่ว่าพอโมเมนต์ของตัวเองจริงๆอะมันก็ไม่เหมือนเลยค่ะมันแบบมันพูดไม่ออกเป็นเพราะเราหนาวหรือเปล่าจริงๆปากสั่นไม่ใช่หนูตอบแต่ว่าหนูตอบได้แค่เรายื่นมือไปอัตโนมัติเลยปะใช่คือเหมือนโมเมนต์แรกที่มันตอบไม่ออกผมไม่เคยผมคิดว่าผมจะต้องซ้อมลงคุกเข่าบ้างหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อย่าเลยมันตลกถ้าเกิดคนเราต้องมาซ้อมเนี้ยก็เลยบอกว่าโมเมนต์จริงนะต้องเป็นนั่งเวลานั้นเลยครับแล้วก็พอจังหวะที่ลงไปปุ๊บเนี้ยสิ่งที่ตั้งใจพูดทีแรกอ่ะมันลืมไปหมดเลยแล้วก็แบบเหมือนมองหน้าเขาเรามองหน้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้ำตามันลื้อไปมากันเองเนี้ยเนาะว่าแบบมันเหมือนแบบมันสื่อสารกันรู้เรื่องครับว่าแบบว่าแบบมันถึงเวลาของเราแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมเราแบบว่าในที่สุดก็เป็นเวลาของเราอะไรเงี้ยครับผมนั่นแหละตอนนั้นพี่แจ็คมีซ้อมอะไรไว้ก่อนไหมซ้อมแบบทำท่าดิคอไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันแบบว่าตั้งใจไงอยากให้มันธรรมชาติแต่กลายเป็นว่าประดักประเดิดแทนเดินแทนอะไรเงี้ยครับผมเริ่มต้นที่ผมก่อนนะคือว่ามันมีอยู่โมเมนต์นึงที่เราเคยอยู่ด้วยกันเหมือนสนุกด้วยกันนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับแล้วก็แบบผมรู้สึกสบายใจมากภูมิใจที่อยู่กับเขาอะไรเงี้ยครับก็หันไปบอกเขาว่าถ้าผ่าน2ปีไปอ่ะเรามาคุยเรื่องแต่งงานกันนะหมายถึงว่าเริ่มคุยนะครับผมใน2ปีตอนนั้นนะครับผมแต่คือไปๆมาๆแล้วอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเร็วไปหรือช้าไปหรืออะไรแล้วแต่คือสําหรับผมอ่ะระยะเวลามันไม่ได้เป็นตัววัดความเร็วหรือช้าแต่มันผมว่ามันคือความพร้อมทางจิตใจมากกว่าครับผมก็เมื่อเรารู้สึกพร้อมแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบมีวันนึงผมอ่ะหันไปบอกพ่อว่าแบบทริปแคนาดาเนี้ยแม่จะขอวิวแต่งงานนะใช่ครับนั่นแหละคือความน่ารักของพ่อแม่ผมโชคดีมากก็คือพ่อแม่เนี่ยป้าเนี่ยก็คือแบบว่าตื่นเต้นมากไปเปิด YouTube เลยเห็นป้าถ่ายรูปให้ด้วยใช่ๆครับใช่ๆเป็นหนึ่งในตากล้องพ่อแม่ผมนี่คือถ่ายโปรมากนะนะครับผมครับผมแล้วก็เขาไปไล่เซิร์ชดูที่เลยว่าจุดไหนดีทีแรกคิดว่าน้ำตกแนงกาล่าดีไหมแต่กลัวว่าจะแบบตะโกนฮะอะไรนะกูไม่ได้ยินหนูห่วงภาพพูดไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราเลือกมาจบที่มอร์เรนเลคซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยมากแล้วก็ยังเป็นจุดที่ผมว่าคนจะนึกถึงเลคหลุยเป็นที่แรกแต่ว่ากลายเป็นว่ามอร์เรนเลคเนี่ยก็สวยมากๆแล้วสีน้ำมันแบบเธอคอยค้นๆเลยครับผมเลยทุกอย่างมันสวยแต่ว่าในส่วนตัวของหนูใช่ไหมหนูก็อายุไม่น้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในความรู้สึกแหละมันเป็นความสบายใจเด็กสำหรับพี่มันเป็นความสบายใจค่ะแล้วก็เรารู้สึกแค่ว่าช้าเร็วอ่ะยังไงคนเราอ่ะมันต้องเรียนรู้กันทุกวันอยู่แล้วมันไม่มีคำว่าถึงเท่านี้แล้วจะจบการเรียนรู้หรือว่าไม่ปรับความเข้าใจอะไรกันอ่ะวิวรู้สึกว่าชีวิตคู่อ่ะมันก็ต้องปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับพี่แม็กอ่ะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ต้องปรับจูนเยอะเลยค่อนข้างแบบรับฟังใจเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเราดำเนินพื้นฐานไปด้วยความรักแบบเราอยากเข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ใส่ใจมากๆก็เลยแบบก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบต้องรออะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีไม่ได้มีคุณพ่อผมคบคุณแม่6เดือนแล้วก็แต่งงานอยู่กันถึงทุกวันเนี่ยครับผม40กว่าปีครับผมใช่ครับผมแล้วก็10เดือนแล้วก็ขอแต่งเลยก็ของเราจริงๆก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับผมก็คุณพ่อก็บอกว่าถ้าเกิดเช็คความรู้สึกเราแล้วอ่ะเรารู้สึกอุ่นใจปลอดภัยแล้วคือพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ผู้หญิงคนนี้ได้อะใช่เลยเพราะผมบอกแบบนั้นผมก็ว่ามันใช่แล้วแหละอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้สิ้นสุดทางแฟนแล้วใช่คุณแฟนอะไรยังไงครับอะไรนะครับแฟนอ๋อก็คือเราก็อยู่เป็นคู่มั่นอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เรื่องของอนาคตเนี่ยก็คือเป้าหมายมันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คือเหมือนเดิม
ผมไม่อยากเขารอนานก็คือปีหน้าอาจจะได้เห็นงานฉลองอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันมีแพลนทั้งคู่วิวก็มีแพลนเรื่องงานผมมีแพลนเรื่องธุรกิจที่จะขยายด้วยนะครับก็เลยขอให้ทุกอย่างมันโอเคลงตัวปุ๊บเนี่ยผมว่าที่เหลือมันก็ทุกอย่างเรารู้แล้วทุกวันนี้เราทำเพื่อใครเพราะฉะนั้นก็คือยังไงก็ตามก็โฟกัสเพื่อเขาแน่นอนแล้วเราจะว่างประมาณไหนอะอะไรนะแล้วเราจะว่างประมาณไหนอะไรนะอย่างวิวมีถ่ายละครอะไรเงี้ยจะประมาณเดี๋ยววิวมีเปิดกล้องอีกอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าของแม็กมีขยายธุรกิจไงครับเวลาไหนทำลูกยังเราใจเย็นๆเกินทำไมเราใจร้อนได้คุยกันไหมล่ะเออจริงๆมันมองถึงยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสเต็ปผมว่าวิวยังมีมุมมองที่เขาอยากใช้ชีวิตเขาทำงานเหนื่อยมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วจริงๆเนี่ยก็คืออยากให้เขาได้มีโอกาสแบบว่าใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการก่อนนะครับผมแล้วก็สักพักนึงเที่ยวอะไรใช่ครับผมก็เอาแบบนั้นก่อนแล้วก็มีธุรกิจที่แม็กตั้งใจที่จะเปิดแล้วก็ให้เราทำด้วยกันด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ดูแลกันตรงนี้ก่อนก็คือเก็บเงินก่อนครับผมเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปเนาะใช่ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้ลงได้ไม่เลิกอะไรคือมีดูบ้างไหมเลิกยังมันสดๆร้อนๆมากเลยนะเดือนที่แล้วอยู่แคนาดาเลยตอนนี้นั่นแหละครับใช่ค่ะก็ต้องคิดว่าปีหน้าก็คงประมาณนั้นแหละใช่มั้ยคงไม่หรือว่าจะต้องดูเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้แน่นอนค่ะใช่ๆคงคงไลน์เหมือนมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วคราวนี้เซอร์ไพรส์พี่ๆแทนนะใช่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยให้กำลังใจมาตั้งแต่แรกเลยที่แบบคบกันแล้วก็น่ารักมีแบบมีความคิดเห็นมีคอมเมนต์อะไรต่างๆที่เป็นพลังบวกมากๆแล้วก็รู้สึกแบบเป็นห่วงเป็นใยวิวกับแม็กมาโดยตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะเราได้เห็นตลอดเลยได้พลังงานบวกดีมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆผู้สื่อข่าวด้วยเพราะส่วนใหญ่เราได้อ่านข่าวเราเราชื่นใจนะที่พี่เขาบอกว่านำเสนอให้อะไรเงี้ยนะครับก็เออมันน่ารักนะครับผมว่าเราไม่รู้ว่าเราทำได้ดีมากแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าสังคมได้พลังงานบวกอะไรดีๆกันบ้างอะไรนะผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของวิวนะครับที่อุตส่าห์แบบว่าเปิดใจให้เวลาได้มีโอกาสเรียนรู้จักกันกับแม็กนะครับผมแล้วก็คุณแม่อยู่แถวนี้แหละไม่รู้นะอยู่ตรงไหนคุณแม่อยู่แถวนี้นั่นแหละจุดท้ายเรื่องทั้งมวลนะคะก็ต้องขอบคุณพี่แม็กที่ให้เกียรติแล้วก็แบบใส่ใจมากๆโดยตลอดก็เขาพูดได้แบบทำได้ทุกคำพูดที่พูดไวเลยขอบคุณค่ะความหวานจะลดลงไหมคะหลังจากนี้ก็เหมือนดูหวานขึ้นนะมีแคปชั่นหวานตลอดเลยโอ้ก็เขาสุดไปกับเราได้แล้วก็ผมพิมพ์ให้ผมพิมพ์ให้เราเล่นใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ให้มีวิสัยทัศน์ใหญ่ใหญ่สุดท้ายเท่าที่ไปที่มาในแบบนี้ผมยังขอบคุณไม่หมดเลยอีกท่านนึงแหวนพี่อั๋นใหญ่กว่าอีกเหรอเฮ้ยแหวนมานี่สิกระแทกตามากแต่ไม่กินแสงนะก็คือว่าต้องขอบคุณทางพี่โอผู้จัดการวิวด้วยนะครับซึ่งแบบว่าก็เขาน่ารักมากเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของจิวเวลรี่เรื่องเพชรแล้วก็ผมไม่รู้จะปรึกษาใครเลยก็เลยปรึกษาผู้จัดการของวิวเนี่ยพี่โอนี่แหละแล้วแกก็เลยบอกว่าไปไล่ตามดูกันกับผมเทียบเพชรดูน้ำอะไรกันจนสุดท้ายเนี่ยได้เป็นวงนี้มาก็ไปวัดอะไรยังไงกันตอนไหนผมหลอกถามก็หลอกถามแบบคุยเรื่องไอ้เรื่องแหวนผู้หญิงนี่มันแบบไซส์ผู้หญิงเขาใส่กันยังไงบ้างนะหรืออะไรเงี้ยเออหนูก็คือบอกไปเลยเพราะว่าเผื่อวันนึงมันก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้แล้วแผนหนูก็บอกไปเลยแค่ว่าเออเราไซส์นี้นะสรุปก็คือขนาดบอกยังหลวมเลยเนี่ยไปตัดมาแล้วไม่อะไรใช่มั้ยวิวแบบพอดีคือมันก็หลวมค่ะพอดีว่าแหวนที่เราวัดอ่ะมันเป็นไซส์นิ้วแบบนิ้วชี้นิ้วกลางปกติไงเราไม่ได้แบบเออรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็ถือว่าทุกอย่างมันแบบเป็นความตั้งใจดีอะไรเงี้ยค่ะมันมาแต่งก็จะอีกวงนึงเนาะพี่หรือเปล่าคะไม่นะครับผมเก็บเงินก่อนรอดูแล้วมีอะไรจะขอบคุณใครอีกมั้ยคะขอบคุณมากเพราะจริงๆแล้วอยากขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทางพี่เก๋ด้วยนะครับแกตื่นเต้นผู้จัดการผมแกตื่นเต้นตลอดเลยแกตื่นเต้นจริงๆนะครับว่าพี่จะไปขอวิวแต่งงานแกรู้เรื่องประมาณ 2-3 เดือนล่วงหน้าเนี่ยแหละเอาเป็นว่าทุกคนน่ะรู้เรื่องหมดเลยค่ะยกเว้นหนูใช่แล้วก็พ่อแม่ผมเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆที่ดีแบบว่ารักวิวเป็นลูกสาวเลยจริงๆครับผมถ้าคุณงานแต่งก็เปลี่ยนวงอีกมั้ยหรือว่าวงนี้เลยครับต้องรอดูถามมาขนาดนี้วิวต้องรู้ทุกความหนูเปิดแบบแหวนแล้วเหรอไม่หรอกก็อันนี้เราอยากให้มันเป็นขนาดที่เขาไปไหนมาไหนแล้วแบบว่าพอดีอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็โชคดีน้องแผ่นไม่แตกเลยใช่ทีแรกเราคิดว่าวิวเขาคงต้องมีแหม่งๆบ้างแหละอะไรเงี้ยต้องคิดได้บ้างแหละอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนั้นผ
ผมก็ไม่ได้มัวแล้วจะใส่หมวกอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบรกไว้ว่าแบบทีละแบบไม่ต้องใส่หมวกอะไรมั้งอะไรเงี้ยแล้วถ้าคนบอกว่าบางคนเขาก็บอกว่าเออรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าถ้ารู้เรื่องนะหนูจะติดขนตาปลอมหนูจะใส่แบบทําผมแบบสวยกว่านี้แต่วันนั้นแบบธรรมชาติมากจริงๆค่ะพี่ใช่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโมเมนต์นึงที่ว่าจริงๆแล้วถามว่าเราอยากจะพูดอวดเอามารูปอะไรไม่ใช่แต่ว่าก็เคยบอกกันไว้ว่าที่เคยให้กำลังใจเรามาโดยตลอดอะค่ะเพราะว่าพอแต่งงานกันแล้วก็อยากให้เห็นโมเมนต์แบบดีๆว่าเออที่ให้กำลังใจกันมาค่ะก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ